วันนี้นะคะกลับมาเจอใครมิติแต่ซาวติสในปี2024โอเคค่ะทุกคนก็เริ่มปี2024แล้วเราก็เลยจะมาทำการทำนายทายทักว่าในปีนี้เนี่ยลุคไหนจะกลับมาฮิตซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลถ้าผ่านไปแล้ว3เดือนแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ต้องขอโทษด้วยจริงแต่นี้คือคิดว่ามันน่าจะกลับมาฮอตฮิตอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็คือปีก่อนหน้าเนี่ยฮิตคูทนมากแก้มม่วงปากชมพูเป็นวอนยองกันทั้งประเทศอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่วงไม่กี่เดือนหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะกลับไปอินในโทนแบบสไตล์ออทอมก็คือมีความเป็นอบอุ่นมีความเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะหรือที่เรียกกันแบบว่าตอนนี้ทุกคนชอบเรียกกันก็คือจะเป็นคาปูชิโน่เมคอัพนะคะเป็นสาวแบบโทนสีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็คือใครที่เป็นสาววอร์มโทนก็คือกำหมัดดีใจแล้วว่าในที่สุดหลังจากที่ทุกคนแก้มม่วงกันมาตลอดทั้ง1ปีนะคะตอนนี้ก็คือเราจะกลับมาแก้มน้ำตาลกันแล้วนะจ๊ะแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครที่ก็ยังแบบอินกับสีแบบว่าคูโทนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแค่เราเนี่ยกลับมาอินกับสีน้ำตาลแต่เอาจริงป่ะปีที่แล้วอ่ะคือชอบสีม่วงมากคือตั้งแต่แต่งหน้าเป็นน้องวอนยองตอนนั้นก็กลับมาแต่งคูโทนแบบฉ่ำสุดๆนะคะจนได้ไปทำ personal color แบบสั้นๆแบบว่าไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดมาตลอดว่าฉันนะเป็นคนแบบทาแก้มสีม่วงแล้วลดจนไปทำวันนั้นแล้วเขาก็บอกว่าหนูแต่งออทอมเลิศกว่านะเงี้ยฉันเสียใจอ่ะฉันรักคูโทนมากเลยจนวันนึงก็เลยอ่ะลองแต่งโทนออทอมซิสรุปทุกคนโหวตออทอมกันหมดไม่มีใครโหวตสีชมพูเลยฉันเสียใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยเธอแต่งออทอมดีกว่านะแต่เธอชอบสีม่วงมากเธอก็แต่งไปเลยไม่ต้องแคร์ แต่ว่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าใครที่อยากจะแต่งโทนออทอมเนี่ยต้องแต่งประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็เครื่องสำอางส่วนใหญ่ที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของเดจาวูนั่นเองซึ่งเครื่องสำอางจากเดจาวูนะคะติดเฟเวอริตเราแบบแทบทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นไอไลเนอร์หรือว่าแบบมาสคาร่าคิวอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าปีนี้ก็ติดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราอยากจะมาอัปเดตกันเพราะว่าเขาว่าเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่ทุกคนเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูนะนี่ทุกคนอันนี้นะคะก็คือเขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่ก็คือเขาบอกว่าจะพยายามลดขยะให้มันน้อยลงให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็คือที่เขาส่งมานะจ๊ะคือเดจาวูเขามีโปรดักต์ที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกที่เขียนคิ้วอะไรเนอร์มาสคาร่าคิ้วมาสคาร่าตาอะไรก็คือเรียกได้ว่าครบเลยอะโอเคค่ะทุกคนนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยมาเริ่มแต่งหน้ากันเถอะอันนี้เราไปลงรองพื้นกับแป้งมาแล้วนะคะเรียบร้อยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ลงคุชชั่นแล้วก็ลงแป้งฝุ่นปกติเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะด้วยการลงอายแชโดว์ก่อนวันนี้นะคะอายแชโดว์อย่างที่บอกก็จะใช้เป็นโทนน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ตัวที่เราใช้ก็จะเป็นตัว Peripera เบอร์3นะคะลงสีสว่างก่อนลงไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะแต่จริงแปรงอันนี้ก็คือมันมีติดสีน้ำตาลเบาๆอยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้สีนี้ลงสีน้ำตาลให้เข้มขึ้นนะคะให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยใช้แปรงที่มีความฟุ้งๆนะคะหลังจากนั้นใช้แปรงที่มีลักษณะแบนมาลงไปที่ด้านล่างตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะตัวนี้เลยลงไปบริเวณเปลือกตาบนแต่ว่าเราก็จะลงให้มันแบบไม่ได้ฟุ้งมากละก็จะเน้นตรงโคนเหมือนเราไล่ระดับความเข้มหมดทุกคนสีอ่อนก็จะกว้างหน่อยแล้วก็ค่อยๆไล่ให้มันแคบขึ้นแล้วก็ใต้ตานะคะหลังจากนั้นใช้แปรงหัวแบนนะคะแตะสีน้ำตาลเข้มมาลงตรงบริเวณใต้ตาแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะทุกคนทำแบบนี้แล้วก็สร้างดอลลี่อายนี่ใช้แป้งแบนๆเล็กๆแตะคอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาสร้างดอลลี่อายด้วยการลงไปที่บริเวณใต้ตาอย่างนี้เห็นไหมเป็นการสร้างดอลลี่อายได้ง่ายๆไหมง่ายแหละเห็นไหมมีดอลลี่อายแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาลงชิมเมอร์กันแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้แตะๆไปที่กลางตาจ้าหลังจากนั้นนะคะใช้แปรงอันเดียวกับที่เราแตะดอลลี่อายมาแตะสีสว่างแล้วก็ลงไปที่หัวตาเ
ต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดอินไลเนอร์กันนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เลย Deja Vu Lasting 5E Ultra Thin Cream Pencil นะคะอันนี้จะเป็นแท่งสีฟ้าออกใหม่มาทั้งหมด3สีด้วยกันอันนี้นะคะเราใช้สี Natural Brown ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นอายไลเนอร์ที่แบบเป็นหัวกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือมันจะเป็นแบบครีมเพนซิลนะคะทุกคนคือมันสามารถทาเป็นอินไลเนอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเป็นอายไลเนอร์ปกติก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวหล่อชอบใช้แบบครีมมากรีดเป็นแบบอินไลเนอร์แล้วก็เราเลือกใช้สีน้ำตาลนะคะเพราะว่าลุคนี้เราก็จะเน้นในโทนน้ำตาลดึงตาขึ้นมาจ้ะคือเขาแบบหัวเล็กมากมันสามารถเข้ามุมตาได้ดีมากเห็นไหมตาก็จะมีความคมขึ้นแท่งนี้ก็คือหัวเรียวแบบ 1.5 มิลลิเมตรแกเล็กมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเนื้อเขามันลื่นมากทำให้เวลาที่เรากรีดเนี่ยเราจะไม่ต้องแบบกดอ่ะคือมันก็จะไม่เจ็บตาอะไรเงี้ยเนื้อลื่นมากเขียนง่ายเวอร์ซึ่งอันนี้นะคะเขามีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือมีสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มก็คือไปดูกันได้ว่าแบบชอบสีอะไรแต่อันนี้เราก็คือเลือกแบบน้ำตาลอ่อนสุดมาเลยเพราะว่าลุคนี้อยากให้มันมีความละมุนต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดไลเนอร์กันอีกแต่ว่าอันเนี้ยก็จะใช้ในลักษณะที่แบบว่าเป็นแบบเปลือกตาซึ่งวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัว Deja Vu Lasting 5E Short Brush Liquid นะคะอันนี้แปรงเขาจะสั้นแบบว่า5มิลลิเมตรทุกคนคือมันแบบมันเรียวเล็กแล้วก็คมมากคืออันเล็กมากเล็กกว่าเดิมอีกปะเนี่ยมันเล็กกว่าเดิมอีกคือปกติเราชอบใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ใน Favorite ประจำปีนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ลืมเอาใส่มาปะเนี่ยซึ่งเราชอบมากเพราะว่ามันแบบมันเล็กมากทำให้เราไม่ต้องกรีดหนาเนี่ยมันควบคุมได้ดีมากเลยทุกคนเราก็จะเริ่มกรีดจากบริเวณกลางตาปัจจุบันหางตานะคะเพราะว่าหัวตาเนี่ยเรากรีดเป็นตัวอินไลเนอร์ไปแล้วคือหัวเขาเล็กมากทำให้แบบมันเก็บรายละเอียดได้ดีมากวันนี้เราจะเน้นให้หน้ามันแบบมีความซอฟๆนะเราก็จะไม่ได้กรีดให้มันแบบเชิดมากหางตาก็จะตรงๆแบบนี้จะบอกว่าอายไลเนอร์ของเดจาวูคือทนมากบางทีแบบว่าเผลอขยี้ตาอะไรเงี้ยก็ไม่หลุดทุกคนติดทนสุดๆเนี่ยทุกคนคือเขาจะเป็นฟิล์มเคลือบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความติดแน่นทนนานมากแต่ว่ามันติดทนขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้างออกยากนะคะเวลาที่ล้างเนี่ยก็คืออาจจะใช้แค่น้ำอุ่นเนี่ยมาแบบโดนเบาๆทำให้เขานุ่มขึ้นทีเนี้ยมันก็จะหลุดง่ายมากแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขามีทั้งหมด3สีด้วยกันจ้าของเราใช้เป็นสีมีเดียมบราวน์มาต่อไปนะคะเราจะมาปัดมาสคาร่ากันแต่ว่าเดี๋ยวขอดักคนตาแป๊บต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันก็คือตัวนี้เลยอันนี้ก็อยู่ในเฟเวอริตบ่อยมากตัวนี้จะเป็น Deja Vu Lasaf Mascara นะคะอันนี้ก็คือเน้นความธรรมชาติงัดได้ทุกเส้นคือมันจะมีความแบบแปรงเล็กเรียวสุดๆคือถึงแม้ว่าขนตาเราจะเพิ่งงอกมาเราก็ปัดให้มันเด้งได้ค่ะคือบางทีขนตาที่เราแทบไม่เห็นน้องเขาก็ปัดถึงนะคะพูดเลยเขาปัดแล้วไม่จับตัวเป็นก้อนอ่ะคือปัดเรียงเส้นต่อเส้นแบบสุดๆจ้ะเห็นไหมต้องบอกว่าจริงๆเราเป็นคนขนตาตกแล้วก็ตรงมากเพราะฉะนั้นขนตาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องยากนะคะของเราสุดๆแล้วก็มาสคาร่าตัวนี้นะคะเขายึดกับขนตาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความติดทนแล้วก็ไม่แพนด้านะคะเวลาปัดมันก็จะมีความแบบปัดง่ายลื่นๆแบบนี้แต่ว่าพอมันแห้งปุ๊บก็คือจะมีความติดทนเลยจ้ะเดี๋ยวทุกคนมันปัดแบบเส้นต่อเส้นจริงส่วนเวลาล้างก็เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนใช้น้ำอุ่นโดนเบาๆปุ๊บมันก็จะหลุดออกง่ายดายอุ้ยนี่เขาปัดขนตาเลิศมากตาล่างก็คือเส้นต่อเส้นจริงให้เทียบเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันแบบมันธรรมชาติอ่ะมันไม่จับตัวเป็นก้อนปัดซ้ำก็ไม่เป็นก้อนขนตาเลิศเบอร์ตอนเนี้ยอยากให้ดูขนตาต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราไปติดตา2ชั้นมานิดนึงตาจะได้ดูแบบว่าหวานขึ้นใช้เป็น Deja Vu Natural Lasting Eyebrow นะคะเราก็จะมาเขียนให้มันดูเป็นทรงแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เขามีทั้งหมด3สีด้วยกันซึ่งอันนี้นะคะตู่ใช้เป็นสี Natural Brown หัวของเขาเนี่ยจะเป็นทรงรีแบบนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการกรีดนะคะเวลาที่เรากรีดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันมีความฟุ้งๆเนี่ยเราก็จะใช้ด้านกว้างแบบนี้ในการแบบในการปัดไปนะคะเพื่อทำให้มันมีความสีฟุ้งสีแบบละมุนนะคะแต่ถ้าอยากได้ความคมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นแนวนอนแล้วก็กรีดมันก็จะมีความคมขึ้นนะจ๊ะมาเราก็จะใช้ด้านแคบนะคะในการวาดโครงก่อนเห็นไหมด้านแคบมันก็จะมีความสีคมสีเป๊ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ด้านกว้างในการทาด้านในเพื่อให้มันฟุ้งจากนั้นนะคะก็ใช้ด้านสปูลี่มาปัดปัดหัวคิ้วแค่นี้คิ้วก็คือเป๊ะสุดๆจ้ะก
คือจะบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วคิวเป๊ะแล้วมันแบบอยู่ทั้งวันจริงคือเรื่องความติดทนคือให้เดจาบูมากต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้มาสคาร่าคิ้วกันวันนี้ก็ใช้เป็นตัวเดจาบูไอบราวคัลเลอร์นะคะมีทั้งหมด3สีตู่ใช้เป็นสีวอร์มบราวน์นะคะชอบมากเพราะว่าหัวเขามีความแบบเล็กมากแล้วมันแบบย้อมคิ้วได้ดีอะทุกคนเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปที่แบบขนคิ้วได้แบบทุกเส้นจริงเห็นไหมย้อมคิ้วสวยมากพอเทียบสองข้างก็คือเห็นชัดเลยคือเขาเป็นเนื้อฟิล์มอะทุกคนพอแบบมันเคลือบขนคิ้วไปเนี่ยมันก็จะมีความธรรมชาติขึ้นดูไม่เป็นก้อนคือเนื้อเขานุ่มมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือสีแน่นมากแล้วก็อันนี้ก็คือสำหรับปัดคิ้วนะจะทุกคนอย่าไปเอาไปปัดอย่างอื่นเด้อโอเคเสร็จเดจาวูเสร็จแล้วก็คือทุกคนจะเห็นเลยว่าเดจาวูเขาครบมากในพวกแบบงานเส้นงานแบบดินทรงดินสอเนี่ยก็คือครบแล้วก็ติดทนจริงต่อไปนะคะที่ปัดแก้มวันนี้ก็ใช้เป็นซูเปอร์มัมนะคะM Trio Palette เบอร์3ซึ่งเขาก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะคะเราจะใช้อันนี้คือมันจะเป็นบลัชแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์นะคะเราจะใช้บลัชกับบรอนเซอร์ผสมกันเพราะว่าเราอยากได้โทนสีน้ำตาลแต่ว่าถ้าเราทาบรอนเซอร์อย่างเดียวมันจะแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผสมบลัชลงไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีบลัชที่มันเป็นสีน้ำตาลจ๋าๆอะไรเงี้ยก็จะปัดไปที่หน้าแก้มนะคะน่ารักมากแล้วเราก็ใช้ไฮไลท์ตรงกลางแตะจมูกไปเลยแล้วก็แตะไฮไลท์ลงตรงบริเวณโหนกแก้มด้วยนะคะจากนั้นมาทาลิปสติกกันนะคะวันนี้ใช้เป็นตัว Anastasia Lip Liner นะคะสีนี้เราจะมาทำการเขียนขอบปากก่อนเพราะว่าเราอยากให้ปากดูจืดทุกคนจะเห็นเลยว่าเราก็คือกรีดเลยปากจริงไปเยอะมากคือเป็นผู้สาวปากบางก็ว่าตรงกลางได้ตากปากจะได้รูปแบบเจ๋อๆเป็นคนปากบางแต่ว่าขี้เกียจฉีดปากก็เลยใช้วิธีนี้เอานะคะทุกคนแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยลิปที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น Q-Press เป็นอันที่เราชอบใช้มากเบอร์02นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะวันนี้ใช้เป็นของ E2D เบอร์3สีธรรมชาติสุดๆคอนทัวร์จมูกก่อนคือมันเป็นสีที่ธรรมชาติมากอะทุกคนอันเนี้ยเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวขอไปทำผมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วจ้านี่นะคะเอะใส่วิกตลอดก็เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในโทนออโทมนั่นเองหวังว่าชาวโทนแบบว่าวอร์มโทนเนี่ยจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะพยายามแต่งหน้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไปอีกใครนะคะที่อยากให้เราแต่งหน้าลุคไหนแต่งเป็นใครลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะแบบเริ่มตื่นและไม่รู้จะแต่งลุคอะไรแต่ว่าก็นั่นแหละคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่อยากซื้อหรืออยากตามเดจาวูนะคะหาซื้อได้เลยง่ายมากไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะทุกคนฝากไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ